5นาทีหาเงินแบบมหาเศรษฐีวันนี้ผมจะมาพูดถึงมหาเศรษฐีที่ชื่อว่าไคลี่เจนเนอร์ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าคุณสามารถทำตามวิธีที่มหาเศรษฐีทำคุณก็มีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีได้ไคลี่เจนเนอร์เป็นบิลลิเนียร์หรือว่ามีทรัพย์สิน 1,000 ล้าน US ดอลลาร์เทียบเท่ากับประเทศไทยก็ประมาณ 30,000 ล้านบาทฟอร์บประกาศแล้วครับว่าเขาเป็นบิลลิเนียร์ที่มีอายุน้อยที่สุดในปี2019นี้เขามีอายุเพียงแค่21ปีซึ่งตอนนี้แซงสถิติของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook ไปเรียบร้อยแล้วเขาเป็นบิลลิเนียร์ต่ออายุ23ไคลี่เจนเนอร์เขาเป็นคนอเมริกาอยู่แล้วแล้วก็เกิดในครอบครัวที่พ่อเป็นนักโอลิมปิกเหรียญทองประเภทกีฬาดีแคทลอนก็คือทศกรีธานะครับหรือว่าที่แข่งกีฬา10ประเภทตอนนั้นเขาได้เหรียญทองมาก็คือทำลายสถิติโลกแต่สุดท้ายพ่อของเขาเองก็ได้แปลงเพศไปเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อตอนอายุ66ปีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง2015เขาประกาศนะครับไคลี่เจนเนอร์เนี่ยเขามีพี่สาวแท้ๆคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเคนดอลและก็จะมีพี่น้องที่ไม่ได้ร่วมพ่อร่วมแม่เนี่ยอยู่อีกประมาณ 3-4 คนกลุ่มครอบครัวพวกนี้แหละครับเขาทำรายการที่มีชื่อเสียงมากดังมากในอเมริกาที่ชื่อว่า Keeping Up With The Kardashian ที่จริงเขาว่า Kardashian เนี่ยก็คือที่จริงมันเป็นของครอบครัวคือเขามีครอบครัวอย่างที่ผมบอกมีพ่อแม่ต่างกันนะก็คือสุดท้ายพวกนี้เขาก็มาทำรายการเนี่ยเดียวกันซึ่งพี่คนโตของเขาก็คือคาร์ดาเชียนเนี่ยเขาเป็นคนทำรายการก็เลยชื่อรายการก็เป็นอย่างนี้ซึ่งเขาก็จะรวมครอบครัวของคาร์ดาเชียนกับเจนเนอร์เอาไว้ไคลี่เจนเนอร์ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยรายการเนี่ยเป็นรายการแบบเรียลลิตี้โชว์แล้วกลุ่มพวกเนี่ยเขาหน้าตาดีหุ่นดีกันทั้งนั้นทำรายการครั้งแรกเมื่อปี2007ก็ดังระเบิดระเบ้อจนถึงทุกวันนี้200กว่าซีซั่นทำเงินไปมากกว่าหลายหมื่นล้านบาทตัวของไคลี่เจนเนอร์เองเนี่ยก็ได้รับส่วนแบ่งค่ากำไรของรายการเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท 3,000 กว่าล้านบาทนี่ก็ถือว่าเป็นเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีหรือว่าบิลลิเนียร์นั่นเองนะครับไคลี่เจนเนอร์เองในตอนช่วงที่ออกรายการ The Kardashian เนี่ยนะได้ดังขึ้นมาแล้วเขาก็ทำสูตรเหมือนกับดาราทั่วไปการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าไปคอลแลบนะครับหรือว่าคอลแลบเรชั่นนะครับก็คือการควบรวมก็คือเหมือนยี่ห้ออะไรแล้วก็ชอบคูณ X เข้าไปนะครับก็คือเขาก็จะไปเป็นแบบว่าแบรนด์นั้นแบรนด์นี้แล้วก็เป็นรุ่นที่ชื่อว่าไคลี่อะไรประมาณเนี้ยก็คือเขาก็หาเงินแบบเนี้ยแล้วก็คือหาได้เยอะนะครับหาได้เป็นหลักร้อยล้านพันล้านอยู่นะครับสำหรับการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่างๆแต่ทีนี้เขาเองก็มีใจที่เป็นนักธุรกิจไม่ใช่แบบว่าเป็นแค่ดาราอย่างเดียวแต่ทำธุรกิจเป็นด้วยเขาก็พยายามทำนั่นทำนี่มาตลอดปี2015เขาได้ไปทำแอปของตัวเองเพื่อที่ว่าจะให้ FC ของเขาทั้งหลายได้ไปจ่ายค่าพรีเมียมของเขาคือดูแบบชีวิตประจำวันหรือว่าดูอะไรของเขาคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็จะจ่ายเงินประมาณ100บาทต่อเดือนเพื่อที่จะ Exclusive นะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วในปี2015เขาก็ตั้งเว็บไซต์ชื่อ The Kylie Shop นะครับก็คือขายเหมือนคนดังทั่วไปก็คือมีขายหมวกนะครับขายหมวกขายกางเกงขายเสื้อขายชุดชั้นในหรือว่าขายอะไรเนี่ยคือเหมือนเป็นของที่ระลึกแบรนด์ไคลี่เองถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วเขาเองก็พยายามทำธุรกิจหลายแบบโดยที่เขาก็ไปเขียนหนังสือกับพี่สาวของเขาที่ชื่อเคนดอลช่วงปี2014ถึง2016ทำหนังสือออกมา2เล่มเป็นนิยายไซไฟแต่ขายไม่ดีเลยตัวนี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการขายหนังสือของเขาจุดที่ระเบิดทำให้เขาเป็นบิลลิเนียร์ได้ก็คือตั้งแต่ปี2017เขาก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่โซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยไม่ว่าจะเป็น IG Facebook Twitter Snapchat แต่ทีนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่โซเชียลจนถึงทุกวันนี้นะ Instagram ของเขามีคนตามประมาณ140ล้านคนทั่วโลกเป็นอันดับ1ใน5คนตามใน IG หรือ Instagram เนี่ยมากที่สุดในโลกทีนี้ความดังของเขาเนี่ยมันเลยทำให้เกิดจุดระเบิดที่เขาจะเป็นมหาเศรษฐีได้ก็คือช่วงปลายปี2015เขาได้ไปออกเครื่องสำอางที่ชื่อว่า Kylie Cosmetics โดยที่ว่าเขาไปทำไอ้ตัวเขาเรียกว่าลิปคิดนะครับก็คือเป็นลิปสติกที่เป็นชุดคิดของเขานะครับออกมา 15,000 ชุดพอออกมาปุ๊บเขาประกาศในโซเชียลเน็ตเวิร์กภายในนาทีเดียวของหมดเลย 15,000 ชุดซึ่งก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากพอปลายปี2016เนี่ยก็มีสินค้าออกมา50กว่าประเภทจนถึงปี2019นี้เขาออกไคลี่สกินเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับเป็นจุดที่ทำให้เขาเป็นบิลลิเนียร์เพราะว่ารายได้หลักของเขาในตอนนี้ประมาณ 90% มาจากการทำไคลี่
Cosmetic กับ Kylie Skin ของเขานั่นเองทีนี้ถ้าจะสรุปวิธีหาเงินนะครับว่าเขาหาเงินยังไงข้อแรกก็คือเขาสร้างให้ตัวเองมีชื่อเสียงโดยให้ประโยชน์กับคนก่อนนะครับปกติดาราให้ประโยชน์ยังไงครับให้ความเพลิดเพลินนะครับดูแล้วสบายตาเพราะเขาเป็นดาราแล้วก็เป็นนางแบบทีนี้ข้อที่2ก็คือเขาเป็นดาราที่ดังด้วยนะครับก็คือเขาแสดงได้ดีและอายุยังน้อยวัยรุ่นไฟแรงคนก็เลยติดตามเยอะก็หมายความว่าเขาสามารถสร้างมูลค่าจากความมีชื่อเสียงของตัวเองได้กว้างมากตอนแรกอยู่ที่อเมริกาจนสุดท้ายไปทั่วโลกต่อไปข้อที่3ก็คือเขาออกสินค้าเพื่อมาขายให้กับฐานแฟนของเขาปกติคนที่มีแฟนคลับอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับแบบไหนก็จะขายแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นเขาจะขายพวกความสวยความงามได้อยู่แล้วก็ต้นทุนต่ำอีกแล้วครับตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเองไม่ต้องไปจ้างใครนะครับต้นทุนก็ต่ำสุดๆต่อไปข้อที่4ก็คือเขาก็ขยายสินค้านอกจากเป็น Kylie Cosmetic แล้วก็ทำ Kylie Skin ออกมาเพื่อที่จะขายให้กับกลุ่มแฟนคลับของเขาที่มีร้อยกว่าล้านคนทั่วโลกนะครับเห็นไหมครับคนเป็นบิลลิเนียร์หรือว่ามหาเศรษฐีทุกคนจะมีวิธีหาเงินไม่ค่อยต่างกันเพียงแต่ว่าจะจุดเริ่มต้นมาจากไหนสำหรับไคลี่ก็คือจุดเริ่มต้นมาจากที่ว่ามีชื่อเสียงโดยใช้ตัวเองก่อนบิลลิเนียร์คนอื่นเขาอาจจะโปรโมทสินค้าด้วยวิธีต่างๆนะครับแต่ตัวนี้คือโปรโมทตัวเองแล้วเอาตัวเองมีฐานแฟนแล้วขายให้กับฐานแฟนนั่นเองแนวคิดหลักๆก็คือขายให้คนหมู่มากต้นทุนต่ำแล้วก็มีสินค้าขยายสินค้าออกไปได้เยอะนะครับไคลี่เจนเนอร์เป็นบิลลิเนียร์แบบสร้างตัวเองหรือว่า self-made billionaire นะครับก็คือไม่ได้มีครอบครัวหรือว่าบรรพบุรุษสร้างความรวยให้ก่อนเป็น billionaire ที่อายุน้อยที่สุดในโลกในปี2009ที่ Forbes ได้จัดไปให้นะครับแซง Mark Zuckerberg ซึ่ง Mark Zuckerberg เนี่ยเขาเป็น billionaire ตอนอายุ23คุณดูนะครับ Kylie Jenner เขาหาเงินเขาหาจากความดังเสร็จปุ๊บเขาต้องเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะรวยคุณต้องรู้วิธีการหาเงินแล้วคุณต้องทำธุรกิจเป็นผมเลยขอเสนอครับ WBL ก็คือวรัฐพบ Business Learning ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จและรวยคุณต้องมีแนวคิดเพราะว่าแนวคิดเนี่ยผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยมันก็ไม่เปลี่ยนแต่วิธีการเปลี่ยนไปตลอดสำหรับ WBL ก็จะสอนทั้งแนวคิดและก็วิธีการที่จะทำให้คุณหาเงินและทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นถ้าใครสนใจ WBL นะครับก็ตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกฟรีโดยแอดไลน์แอดวรัตพบได้นะครับแล้วตอนนี้มีคอร์สที่ชื่อว่าเปิดเผยความลับระเบิดยอดขาย Lazada ซึ่งจะทำให้คุณรวยไปกับ Lazada สินค้าลงไปขายใน Lazada มันไม่สามารถทำให้คุณขายได้ไม่สามารถทำให้คุณรวยได้คุณต้องรู้เคล็ดลับนี้ครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้เลยครับทาง LINE นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ